ประพงษ์รูปเหมือนนั่งโต๊ะรุ่นแรกหรือที่เรียกกันสมเด็จรูปเหมือนขาโต๊ะรุ่นแรกของหลวงพ่อตัดวัดชายนาจังหวัดเพชรบุรีขนาดกำลังสวยนะครับ 2.2 เซนติเมตรคูณ 3.2 เซนติเมตรการจัดสร้างตามข้อมูลนะครับสร้างจำนวน 100,000 องค์นะครับแต่ใน 100,000 องค์นี้นะครับเอาไปบรรจุกุไว้ตามที่ต่างๆในวัดบ้างและบางส่วนนำมาเป็นมวลสารของพระที่จะทำของหลวงพ่อตัดในรุ่นหลังๆอีกหลายรุ่นนะครับก็ว่านำไปบรรจุกุเป็นมวลสารประมาณ 70,000 องค์ก็เท่ากับว่านำไปบรรจุกุและเอาไปเป็นมวลสารของรุ่นอื่นๆนะครับไปสร้างพระนะครับจำนวน 70,000 องค์ก็เหลือพระที่หมุนเวียนให้เก็บสะสมให้บูชาประมาณ 30,000 องค์เท่านั้นเท่ากับว่าที่มานำมาหมุนเวียนให้เราเห็นให้เราบูชานี้จะเหลืออยู่ประมาณ 30,000 องค์เท่านั้นถือเป็นพระเครื่องในยุคแรกๆของหลวงพ่อตัดที่ท่านจัดสร้างถ้าสร้างออกมาไม่ดีท่านคงไม่สร้างเพราะพระสมัยนั้นนะครับก็มีแต่พระดังๆเก่งๆยิ่งสายเพชรบุรีแล้วชื่อเสียงไม่ต้องพูดกันเลยดังๆทั้งนั้นเพราะว่าการจัดสร้างพระต้องดีพึ่งพุทธคุณได้ค่อยสร้างออกมาให้ลูกศิษย์ลูกหาได้บูชาเอาไว้แจกให้ลูกศิษย์นะครับในยุคนั้นมวลสารในการจัดสร้างหลวงพ่อตัดและพระลูกศิษย์วัดนะครับในสมัยนั้นได้ช่วยกันหามวลสารเองทั้งหมดนะครับโดยมีว่าน108ประมาณ7กระสอบปุ๋ยเป็นว่านที่หลวงพ่อปลูกเองในวัดทั้งหมดแล้วก็ผงวิเศษว่านยาต่างๆที่มีคุณวิเศษในตัวแถมใส่เส้นเกสาของหลวงพ่อตัดลงไปอีกนะครับรุ่นนี้เท่ากับว่ามีเส้นเกสาของหลวงพ่อตัดลงไปเป็นจำนวนมากพระรุ่นนี้ทยอยสร้างออกมาเรื่อยๆนะครับสร้างครั้งแรกเมื่อปี2518แล้วก็สร้างมาเรื่อยๆจนมาแจกอย่างเป็นทางการเมื่อปี2525ในงานปลูกพัทธสีมาการจัดสร้างเป็นล็อตหรือสร้างเป็นชุดๆนะครับไม่พร้อมกันจึงทำให้สีของพระมีหลายสีนะครับมีทั้งเนื้อสีเทาสีออกดำๆสีครีมแก่น้ำมันออกสีเหลืองเหมือนขมิ้นนะครับพระรุ่นนี้หลวงพ่อท่านตั้งใจทำมากนะครับหลวงพ่อท่านตั้งใจทำมากถึงกับเอ่ยปากพูดเลยว่ารุ่นนี้กูทำเองมึงเก็บกันให้ดีนะต่อไปจะหาไม่ได้นะครับท่านพูดแบบนี้เลยนี่คือคำพูดที่หลวงพ่อตัดท่านพูดไว้พุทธคุณของสมเด็จรุ่นนี้นะครับครบทุกด้านมีทั้งเมตตาโชคลาภดีทุกทางนะครับแคล้วคลาดมหาอุดทั้งสามารถแก้พิษต่างๆได้ด้วยพระรุ่นนี้มีเกศาของหลวงพ่อตัดเยอะมากๆมาดูยันด้านหลังกันนะครับตรงกลางเป็นปาวโรนะครับเป็นฉายาของหลวงพ่อฝั่งซ้ายเป็นยันพุทธสังธรรมังโลเกนะครับคาถาประจำของหลวงพ่อตัดฝั่งขวาเป็นยันอุสหสะปะสะอุเป็นคาถาประจำตัวของท่านเช่นกันท่านมักจัดจานหรือลงคาถาลงยันในตะกุดเป็นคาถาที่หลวงพ่อตัดสำเร็จเป็นคาถาที่ท่านมั่นใจมากในพุทธคุณมีการลองกันนะครับก็คือโดยการถากเปลือกไม้นะครับมาเสกด้วยคาถาบทนี้แล้วให้คนเอาไปลองยิงปรากฏว่ายิงเท่าไหร่ก็ไม่ออกเป็นอีกรุ่นนะครับที่ต้องหาบูชาสมเด็จรูปเหมือนขาโต๊ะรุ่นแรกหลวงพ่อตัดวัดชายนาครับฝากกดติดตามช่องที่อยู่ด้านบนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ